ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนวันนี้เราเปิดคลินิกตรงเวลานะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9ถึง10นาฬิกาและจะไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะบอกเวลาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไปซ้ำอีกครั้งเวลาใดในตอนกลางคืนนะครับตลอดเริ่มรายการที่ผ่านมานะครับหลายคนก็พยายามที่จะโทรศัพท์เข้ามาแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าเป็นเทปนะครับแต่นับตั้งแต่นี้ไปนะครับเราจะพยายามทำให้เป็นรายการสดให้ได้ทุกวันนะครับยกเว้นว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณหมอเกิดป่วยขึ้นมานะครับอันนั้นก็อาจจะต้องปิดคลินิกชั่วคราวนะครับก็จะต้องเป็นเทปนะครับแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะพยายามทำให้เป็นรายการสดให้ได้และก็ขอขอบคุณไปยังสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศนะครับที่ลิงก์สัญญาณของทาง TCC TV ไปออกอากาศด้วยนะครับก็เชื่อแน่ๆว่าเราจะกลายเป็นพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรที่จะช่วยให้คนไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่รับชมไปพร้อมๆกับเรานั้นหายป่วยด้วยยาหรือว่าด้วยวิธีการรักษาด้วยศาสตร์ของแพทย์ตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมอไทยแล้วก็หมอจีนด้วยวันนี้วันจันทร์นะครับจะยังอยู่กับแพทย์จีนนะครับซึ่งวันนี้คนเดิมนะครับหลายคนเรียกร้องมาอยากจะโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับสักครู่หนึ่งวันนี้เรายังอยู่กับนายแพทย์ขอประทานโทษครับต้องบอกว่าแพทย์จีนชรัตงามศรัทธาครับสวัสดีครับหมอปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเผลอทุกทีเลยถ้าเป็นแพทย์แบบที่เขาเรียกอะไรหมอฝรั่งจบแบบนั้นมาก็จะใช้นอพอจุดนอพอแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านของแพทย์จีนจะต้องใช้แพทย์จีนพอจอจุดนะครับใช่ใช่คือกฎหมายคนละฉบับกฎหมายคนละฉบับคนละฉบับนะครับคือฉบับของทางMD นะฮะท่านมีฉบับบัญญัติไว้นายแพทย์นะฮะหรือว่าแพทย์หญิงนะอันนั้นคือของเขาจำกัดเอาไว้เลยก็ปล่อยเขาไปครับนะฮะตอนนี้เราเป็นแพทย์จีนครับพอจอจุดพอจอจุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของไมเกรนหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เป็นโรคฮิตมากไม่รู้มันอยู่ดีๆมันจี๊ดขึ้นมาในสมองและที่สำคัญก็คือมันปวดอยู่ข้างเดียวอย่างนี้เป็นอาการที่หลายคนบอกว่าใช่ถ้าเกิดว่าจี๊ดขึ้นมาและปวดอยู่ปวดหัวอยู่ข้างเดียวต้องไมเกรนแน่ๆอย่างนี้ถูกไหมครับคุณหมอครับก็อาจจะยังไม่ชัดเจนทีเดียวครับนะครับยังไม่แล้วต้องดูอย่างนี้ยังไม่บอกไม่ถูกใช่ทั้งบ้างไหมครับคือไมเกรนเนี่ยนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าปวดหัวข้างเดียวนะฮะมันไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องปวดหัวข้างเดียวบางคนปวดสองข้างก็มีโอ้นะครับบางคนปวดสองข้างก็มีแล้วในกรณีที่ปวดข้างเดียวปวดข้างไหนบ้างครับมีตลอดมีบางคนซ้ายบางคนขวาแล้วบางคนหน้าบางคนหลังมีไหมหน้าหลังอีกอาการหนึ่งอีกอาการหนึ่งแต่มันต้องไม่ซ้ายก็ต้องขวาไม่ซ้ายก็ขวานะฮะแต่ชอบเดี๋ยวนี้มีหุ่นต้องใช้หุ่นให้เป็นประโยชน์คุณหมอไม่ซ้ายก็ขวาใช่แต่พวกหน้าพวกหลังได้ทอยนี่ไม่ใช่คือยังไงก็ต้องปวดจากซ้ายมาขวาจากขวาขวาหรือซ้ายยังก่อนนะฮะหรือจากซ้ายแล้วก็ปวดหัวตามด้วยหรือปวดที่หงขวาแล้วก็ไปที่ซ้ายลำมาที่ซ้ายก็มีจะข้างนี้แล้วค่อยไปข้างนี้ก็ได้ใช่แต่มันจะเริ่มข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ลามไปอีกแล้วข้างหนึ่งนะฮะครับหรือบางทีปวดข้างหนึ่งครับแล้วลามมาที่หน้าทางหน้าผากลามไปขึ้นข้างบนครับลามไปข้างหลังครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับผมเองผมยังเริ่มสนใจเลยทันทีที่มีการเปิดคลินิกมาคุณผู้ชมที่สนใจและคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะคุยกับคุณหมอโดยตรง026893673 026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้ครับพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะถามนะครับแล้วก็ส่งมาที่4649000อีกครั้งหนึ่งนะครับ026893673หรือจะ SMS ก็โดยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่จะถามแล้วก็ส่งมาที่4649000เอาละครับถามคุณหมอต่อเลยนะครับอาการบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บจิ๊ดๆแต่บางครั้งเจ็บแบบแรงเลยเนี่ยเจ็บแบบไหนแล้วก็เบาค่อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นไมเกรน
อาการของการเจ็บคงไม่ได้บอกว่าไมเกรนหรือไม่ไมเกรนครับนะครับของจะต้องดูที่อาการมากกว่านะครับคือสาเหตุของไมเกรนเนี่ยยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าตกลงไมเกรนคืออะไรหมายความว่าเท่าที่ผมคุยกับหมอฝรั่งครับก็บอกว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดใช่ทางด้านของหมอจีนก็บอกว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดทางแพทย์จีนเรามีแต่ว่าพูดถึงแผนปัจจุบันไม่มีนะไม่มียังไม่ตอนนี้สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่มีคือแผนปัจจุบันก็มีข้อดีเขาข้อดีเขาดีมากนะครับแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตับใดถ้าเขาไม่รู้สาเหตุก็จะไม่ฟันธงไม่ฟันธงแล้วก็หายาออกมาไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่ายาเขาต้องรู้สาเหตุแล้วก็เอาสาเหตุตัวนั้นไปทำยามาแก้สาเหตุตรงนั้นแก้ต้นเหตุครับนะฮะแต่ถ้าพอไม่รู้สาเหตุครับยาก็เลยเป็นยาบล็อกไรกับอาการซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าสันนิษฐานกันว่าครับน่าจะเกิดจากการขยายหรือหดตัวของหลอดเลือดที่สมองที่ใต้ผิวหนังครับนะฮะผิดปกติแต่ว่าการขยายตัวของหลอดเลือดตรงในสมองเนี่ยผิดปกติเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าดูจากสภาวะหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือการดำรงชีพของคนปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มเป็นมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากความเครียดการทำงานการเดินทางความจน คือสุดท้ายเนี่ยมันไปอยู่ที่ความปวดหัวนั่นแหละปวดหัวใช่ไหมครับครับคือสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังมีปัญหาเยอะอยู่นะครับเกิดจากได้ทุกสาเหตุนะฮะผมเคยคุยกับคนไข้หลายครั้งบอกว่าก็อย่าเครียดสิก็อย่าเครียดสิใช่ถามว่าอาจารย์ทําไม่เคยเครียดเลยไม่แต่ตื่นเช้าขึ้นมาครับยังไม่ได้ลุกจากเตียงมันปวดแล้วโอ้เขาอายุเท่าไหร่ครับเรื่องของเพศเรื่องของอายุเรื่องของประจําเดือนเรื่องของการมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เครียดอะไรแบบนี้นะแล้วมันก็เป็นได้เป็นได้หมดครับเป็นได้หมดนะฮะคือจริงๆแล้วพูดถึงเพศนะฮะผู้ชายจัดน้อยกว่าผู้หญิงครับเพราะงั้นเราสบายใจได้ครับอย่างน้อยเราสมมุติสบายใจหน่อยครับคือผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะเป็นมากกว่าเป็นมากกว่านะฮะครับแล้วอายุน้อยคือวัยประมาณสักวัยเจริญพันธุ์จะเยอะกว่าก็คือประมาณสัก10กว่า20กว่าครับนะฮะจะเป็นไมเกรนจะเป็นไมเกรนมากกว่ามากกว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะฮะหรือว่าเด็กๆครับนะฮะนี่คือวัยเจริญพันธุ์ไปจนถึงคนทำงานคนทำงานวัยกลางคนจะเป็นมากกว่าจะเป็นมากกว่าครับนะฮะหลัง50ไปแล้ววัยทองไปแล้วมีไหมก็ยังมีพบบ้างแต่ว่าน้อยมากครับน้อยมากนะครับเป็นเพราะว่าอยู่ตัวแล้วมั้งอยู่ตัว คือจริงๆแล้วมีอยู่ที่สดีหนึ่งนะครับมีอยู่ที่สดีหนึ่งทางแผนปัจจุบันนะเขาพูดถึงบอกว่าเกี่ยวข้องกับโฮอร์โมนนะหลักฐานของเขาคืออะไรหลักฐานของเขาก็คือตรงนี้แหละคือทำไมเด็กไม่เป็นทำไมผู้สูงอายุไม่เป็นเพราะว่าเด็กนี่โฮอร์โมนก็ยังไม่เจริญไม่เต็มที่ยังไม่ได้เจริญพันธุ์ก็เลยไม่ปวดหัวก็เลยมันผมไม่ค่อยปวดหัวคือตรงนั้นยังโฮอร์โมนไม่มาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ครับถูกไหมฮะพอไปถึงหลัง50ไปแล้วครับวัยทองไปแล้วฮอร์โมนหมดแล้วฮอร์โมนหมดแล้วก็คือก็ไม่ปวดหัวก็ไม่ปวดหัวครับถูกไหมฮะเพราะทำไมปวดหัวอยู่ตรงช่วงนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจตรงนี้การเต้นของหลอดเลือดการขยายตัวหรือหดตัวของหลอดเลือดใต้ผิวหนังหลายคนบอกว่าถ้ากำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังจะมีลูกครับวินาทีแรกที่มีการปฏิสัมพันธ์กันหรืออะไรก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขากำลังจะมีลูกครับปวดหัวอีกแหละครับเป็นไปได้ไหมครับการเกิดอาการนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราพูดถึงเรื่องอาการหลักๆก่อนอาการหลักๆของไมเกรนเนี่ยน
คนที่เป็นไมเกรนจะรู้ดีนะครับมักจะมีเกิดจากสายตาก่อนมีตาผ้าตาฟ้าอย่างที่หลายคนบอกว่ามีลำแสงออร่าปื๊ดเข้ามาแล้วก็พล่าลงไปเลยพล่าลงไปเลยอันนี้คือปุ๊บขึ้นเลยเป็นตัวชี้วัดได้ตัวชี้วัดได้นะฮะอาการหลักก็คือปวดหัวข้างเดียวครับนั่นว่าเราบอกว่าปวดไมเกรนนะฮะปวดหัวข้างเดียวแล้วทางโบราณเราเรียกว่าปวดหัวข้างเดียวนะฮะปวดหัวข้างหนึ่งข้างใดนะฮะมีตาผ้าปวดหัวแล้วก็พอปวดปุ๊บมันจะล้าวกลับมาที่ตากระบอกตานะครับในขณะเดียวกันมีอาการของลำไส้อาการของลำไส้เข้ามาร่วมด้วยลำไส้มันจะเกี่ยวอะไรด้วยครับแปรปรวนปั่นป่วนปั่นป่วนอาเจียนพออาเจียนขึ้นมาแล้วก็จะดีขึ้นครับอาเจียนขึ้นมาแล้วก็อาการก็จะลดลงส่วนใหญ่เวลาเป็นไมเกรนระยะเวลาของการเป็นอาจจะเป็นชั่วโมงไปจนถึงข้ามวันข้ามคืนก็เป็นได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คือ บางคนเขาเป็นแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหายหายบางคนสองสามวันหายหายแต่มาจะกลับมาใหม่จะกลับมาใหม่ครับนะฮะเพราะเวลาไม่เป็นครับก็จะเหมือนกับคนปกติหายไปปิดทิ้งเลยครับนะครับแต่พอเวลาสักถึงเวลาปวดมันก็จะปวดขึ้นมาแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวจะปวดตรงไหนก็ไม่รู้มันไม่ขออนุญาตด้วยไม่ขอใส่จริงๆเลยโลกนี้เนี่ยครับครับหลายคนที่ขับอยู่ครับต้องจอดรถข้างทางขับต่อไม่ได้แล้วขับต่อไม่ได้ครับนี่คืออาการหลักนะครับครับนี่คือปวดหัวของไมเกรนนะฮะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าปวดหัวไมเกรนทุกคนจะคนที่เคยเป็นเขาจะมีประสบการณ์เขาจะรู้ดีนะฮะว่าตรงนี้กำลังจะขึ้นแล้วตรงนี้เวลานี้จะต้องกินยานะฮะเวลานี้ยังไม่ต้องกินยาครับคุณหมออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของยาเพราะว่าผมจะต้องมีคำถามไปถึงแน่ๆเลยครับคุณหมอครับผมไปสืบมาในทางแพทย์ทางตะวันตกเขาบอกว่าอาการที่ไม่ควรจะคิดถึงไมเกรนเลยอย่างเช่นปวดหัวหลังอายุ50ปีอันนั้นไม่ทราบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปวดทันทีแบบปวดจี๊ดเลยนะครับแล้วก็แรงหมดอาจจะหมดสติได้พวกนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดในสมองแตกปวดศีรษะร่วมกับการเป็นไข้คอแข็งหรือว่าผื่นมีอาการระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นชัก4อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ไมเกรนเลยไม่ใช่ไมเกรนอย่างแรกก่อนนะครับปวดหลังอายุ50ปีหลังอายุ50อาจารย์บอกแล้วว่าฮอร์โมนมันหมดฮอร์โมนมันหมดเขาสันนิษฐานว่าอย่างนั้นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนมันหมดมันก็เลยทำให้อาการมาหายไปนะครับปวดทันทีหลอดเลือดในสมองแตกอันนั้นแน่นอนเพราะว่าพอปวดปุ๊บถ้าหลอดเลือดสมองแตกน่าจะปวดหัวแล้วมีก็จะมีชาแล้วอ่อนแรงไปซีดใดซีดหนึ่งนะฮะอันนั้นชัดเจนปวดศีรษะร่วมกับอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นไข้คอแข็งหรือว่าเป็นผื่นครับอันนี้คือมักจะเกิดจากเราแพทย์จีนเราเรียกว่าเกิดจากเสียชีมากระทบร่างกายอะไรคือเสียชีครับเสียชีก็คือจริงๆแล้วก็คือดินฟ้าอากาศของเราเนี่ยก็จะมีลมมีความร้อนมีชื้นนะฮะอาการเหล่านี้เนี่ยนะฮะปกติมันก็จะอยู่ในร่างกายอยู่ตรงบรรยากาศแต่ถ้าว่าตัวอะไรตัวนึงมันเกิดมากขึ้นมามันจะกระทบร่างกายมันเข้าสู่ร่างกายเราทำให้ร่างกายเราป่วยนะฮะร่างกายเราป่วยถ้าชื้นเข้าสู่ร่างกายเราร่างกายเราก็จะชื้นไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเสียชีนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาท่านที่มีข้อสงสัย026893673อย่ารอช้าเพราะว่าคลินิกของเราปิด10โมงตรงสักครู่เดียวครับ